ทีนี้เรามาดูกันที่ฮ่องกงคุณผู้ชมระยะหลังนี้ต้องยอมรับเลยว่าหลายๆคนที่ผลิตหุ่นยนต์มีความพยายามที่จะสร้างหุ่นยนต์ให้มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุดตอนนี้ในฮ่องกงมีการออกมาบอกความสำเร็จแล้วนะคะของผู้ผลิตหุ่นยนต์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าริกกี้หม่าค่ะเขาประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนคนแล้วก็เหมือนกับนักแสดงฮอลลีวูดด้วยนะคะซึ่งผู้ที่สร้างหุ่นยนต์นี้เขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าเติบโตมากับการดูการ์ตูนแนวผจญภัยที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ค่ะแล้วก็ฝันว่าจะต้องสร้างหุ่นยนต์ด้วยตัวเองให้ได้ตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะความฝันนี้โดยการสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขนาดเท่าความจริงหุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์หญิงสาวนะคะที่คุณหม่าทุ่มเทเวลาไปร่วมปีครึ่งหมดเงินไปถึง 50,000 ดอลลาร์นะคะหรือว่าประมาณ 1.6 แสนบาทในการสร้างหุ่นยนต์สาวสวยที่เขาตั้งชื่อเอาไว้ว่ามาร์ควันค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีต้นแบบมาจากนักแสดงสาวชื่อดังของฮอลลีวูดด้วยคุณหม่ายังบอกด้วยนะคะว่า 70% ของชิ้นส่วนที่นำมาสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินะคะซึ่งลักษณะพิเศษของหุ่นยนต์สาวสวยตัวนี้ก็คือคิ้วแล้วก็ตาค่ะสามารถขยับได้เหมือนกับมนุษย์จริงๆที่มีกล้ามเนื้อเลยค่ะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนสีหน้าในการแสดงอารมณ์ต่างๆการขยับมุมปากที่มีรอยยิ้มเป็นธรรมชาติและหุ่นยนต์ตัวนี้ที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถพูดได้ด้วยสามารถพูดขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะเห็นได้ว่าหน้าตาสะสวยแล้วก็มีลักษณะเหมือนคนมากๆทั้งนี้หุ่นยนต์มาร์ควันยังเคลื่อนไหวแขนและขาได้อย่างง่ายๆด้วยเหมือนที่ภาพเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นกันรวมถึงสามารถหมุนศีรษะแล้วก็โค้งคำนับได้นะคะเป็นการตอบสนองชุดโปรแกรมคำสั่งของคุณหม่าผ่านทางด้านของไมโครโฟนนี่หลังจากที่มีการเปิดตัวหุ่นยนต์นี้ออกมาคุณหม่าเขาบอกว่ามีความคาดหวังค่ะโดยบอกว่าอยากจะให้มีคนมาสนใจซื้องานต้นแบบของเขาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สร้างหุ่นยนต์แบบนี้ได้มากขึ้นต่อไปก็เห็นได้ว่าวิวัฒนาการตอนนี้นะคะยิ่งผ่านไปก็ยิ่งมีการสร้างหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคนขึ้นมากขึ้นทุกทีค่ะ